นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการขยายพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนว่าครั้งแรกมีการประกาศใช้ถือว่ามีเหตุผลที่พอรับได้เนื่องจากต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่อมาได้มีการขยายพรก.ฉุกเฉินเป็นครั้งที่2จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลและการขยายในรอบที่3ยิ่งไม่เห็นเหตุผลในการขยายแต่สิ่งที่มองเห็นนะครับคือว่ารัฐบาลต้องการใช้พรก.ฉุกเฉินเพื่อผลทางการเมืองซึ่งสื่อของญี่ปุ่นก็ยังนำมาเสนอข่าวว่าการขยายพรก.ฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเมืองที่เกิดขึ้นจากความอดอยากผลกระทบจากเศรษฐกิจส่วนมุมมองของตนเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าการต่อพรก.ฉุกเฉินรอบนี้มีเจตนาที่แอบแฝงก็คือการเปิดช่องให้มีการทุจริตในการบริหารงบประมาณในการไปใช้จ่ายโควิด-19เพราะได้มีการแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ปกติหากมีวงเงินเกิน 500,000 บาทจะต้องมีการเปิดประมูลหรือการเข้า e-bidding แต่ถูกแก้ไขว่าตราบใดที่ยังมีพรก.ฉุกเฉินไม่ต้องใช้วิธีการ e-bidding ครับแต่ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ดังนั้นไทม์ไลน์เดิมที่แล้วเสร็จช่วงเดือนมิถุนายนจึงจะเลื่อนพรก.ฉุกเฉินถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนแต่ขณะนี้พิจารณาไม่ทันไม่สามารถเซ็นสัญญาได้จึงเลื่อนพรก.ฉุกเฉินออกไปดังนั้นเจตนาของการคงพรก.ฉุกเฉินไว้ตนคิดว่านะครับจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษด้วยครับเจอนี่มองว่าการใช้ตอนแรกเนี่ยก็ยังมีเหตุผลพอรับได้ต่อช่วง2เราก็คิดว่าไม่มีเหตุผลยิ่งเที่ยวนี้นี่ยังมองไม่เห็นเหตุผลเลยเรามองเห็นอยู่เพียงว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องจัดการใช้พรก.ฉุกเฉินนี่เพื่อผลทางการเมืองวันนี้สื่อญี่ปุ่นเขาก็ตีนี่เขาก็ออกนี่เขาบอกว่ารัฐบาลต่อพรก.ฉุกเฉินรอบใหม่เนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาการเมืองซึ่งเกิดจากการอดอยากเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็รู้ว่าชาวบ้านจะมีปัญหาแล้วก็มาเกิดผลทางการเมืองรัฐบาลก็เลยต้องพรก.ฉุกเฉินอันนี้เป็นมุมมองของต่างประเทศนะส่วนมุมมองของผมเนี่ยอยากชวนให้สื่อได้สังเกตว่าการต่อพรก.ฉุกเฉินเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่ามีเจตนาแอบแฝงอยู่เรื่องหนึ่งคือเปิดช่องให้ทุจริตในการบริหารงบโควิดพอเขาไปแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปกติเนี่ยถ้าเกิน 500,000 ต้องประมูลต้องเข้า e-bidding แต่ว่าระเบียบนี้ถูกแก้ว่าถ้าตราบใดยังมีพรก.ฉุกเฉินอยู่ไม่ต้อง e-bidding ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้